This is the man suspected of murdering Jeffrey Dahmer, 25-year-old Christopher Scarver of Milwaukee, serving life for a 1990 murder. The police report from that crime depicts an unstable man. He asked to add a T to his name whenever it appeared as Chris, so it would read Christ. His attorney tried an insanity defense. It failed. Dahmer, according to medical officials, was beaten beyond recognition while working on a three-convict janitor crew, which included the suspect. ในที่สุดเจฟฟรีย์ดามเมอร์ก็ถูกจับนะครับแต่ว่าการที่ถูกจับได้เนี่ยไม่เหมือนในภาพยนตร์เท่าไหร่นะครับคือในภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับฆาตกรพวกนี้มักจะมีนักสืบคนหนึ่งที่เก่งมากแล้วค่อยๆมีหลักฐานค่อยๆมาทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วก็การความฉลาดของนักสืบนี่ก็แบบเห็นชัดๆว่าเขาก็เอาแต่ละชิ้นมาต่ออ่ะคนนี้แหละใช่นะครับแต่ว่าชีวิตจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับจริงๆแล้วการที่เจฟฟรีย์ดามเมอร์ถูกจับได้เนี่ยน่าจะคล้ายๆเป็นเกือบจะเป็นอักซิเดนต์หรือว่าคือว่าไม่น่าเชื่อว่าเกิดขึ้นได้เพราะคุณก็ทราบได้คุณก็ทราบแล้วว่าตอนที่ผมเล่าเรื่องเด็กลาวคนนั้นที่หนีออกมาแล้วก็ตำรวจมาที่บ้านเจฟฟรีย์ดามเมอร์เนี่ยนะครับตำรวจไม่ได้แม้แต่เข้าไปในห้องข้างหลังซึ่งมีคนอื่นที่โดนฆ่าอยู่หลังจากที่เขาเนี่ยเริ่มที่จะฆ่าคนบ่อยขึ้นเนี่ยมันถึงระยะที่เขาฆ่าคนเนี่ยอาทิตย์ละคนนะครับในวาระสุดท้ายเนี่ยคือทุกอาทิตย์เนี่ยเลยฆ่าคนไปคนหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากว่าคนพวกนี้เนี่ยบางคนเนี่ยก็คือผู้ชายผิวดำที่หากินตามบาร์อะไรเงี้ยมักจะเป็นคนที่ตำรวจไม่สนใจถึงขนาดนั้นแล้วก็เป็นคล้ายๆเป็นไม่ให้ความสำคัญกับคดีพวกนี้เท่าไหร่ก็เลยถ้าเผื่อไม่ตัวเองเนี่ยเกิดการที่จะเล่าให้ฟังขึ้นเนี่ยจะพยายามว่าคงฆ่าไปได้เรื่อยๆนะครับจนวันหนึ่งเนี่ยสร้างซอมบี้ที่ต้องการขึ้นมาได้นะครับทีนี้เนี่ยก็เกิดมีผู้ชายคนหนึ่งที่เจฟฟรีย์ดามเมอร์คงไปเจอที่บาร์อะไรสักอย่างนึงเนี่ยครับชื่อเทรซี่แอดเวิร์ดส์นะครับผู้ชายคนนี้ก็เป็นคนที่อยู่ในสเปคนั้นนะครับคือแบบเป็นชายหนุ่มผิวดำคนหนึ่งแล้วก็เจฟฟรีย์ดามเมอร์ก็พาไปที่อพาร์ตเมนต์ของเขานะครับเจฟฟรีย์ดามเมอร์ก็คือคล้ายๆพยายามจะหลอกเอากุญแจมือใส่เขาเพื่อจะเอาไปฆ่าหรืออะไรสักอย่างนึงแต่ว่าไอ้เทรซี่แอดเวิร์ดเนี่ยเขาเกิดแข็งแรงพอที่จะแบบมีการชกกันแล้วก็หนีออกมาได้โดยที่กุญแจมือก็ยังห้อยอยู่ที่มือข้างหนึ่งเนี่ยหนีออกมาที่ถนนได้นะครับทีนี้เผอิญเนี่ยมีรถตำรวจผ่านมาแล้วไอ้เทรซี่แอดเวิร์ดก็เรียกตำรวจบอกเนี่ยไอ้นี่มันบ้ามีคนบ้ามาพยายามทำอะไรกับเราแล้วก็ตำรวจก็พากลับไปที่บ้านของเจฟฟรีย์ดามเมอร์นะครับทีนี้เนี่ยทีแรกเจฟฟรีย์ดามเมอร์ก็พูดอย่างมีมารยาทแล้วตำรวจก็จะกลับอยู่แล้วก็เหมือนกับคดีแรกที่แดกลาวคนนี้นะครับแต่ว่าไอ้เทรซี่เนี่ยเขาจำได้ว่าเจฟฟรีย์ดามเมอร์เนี่ยเอามีดมาขู่เขาแล้วก็เขาจำได้ว่ามีดนั้นเนี่ยอยู่ในห้องนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาบอกตำรวจปั๊บเนี่ยตำรวจคนหนึ่งก็เดินเข้าไปในห้องเพื่อจะหาอาวุธเนี่ยนะครับและเนี่ยเป็นสาเหตุที่เจฟฟรีย์ดามเมอร์ถูกจับได้เพราะว่าในห้องนอนนั้นเนี่ยมีหลักฐานเต็มไปหมดเลยของศพที่เพิ่งฆ่ามาหยกๆเนี่ยวางเกลื่อนเลยคือแบบเหมือนกับเนี่ยของดูเล่นของฉันพอเปิดตู้เย็นออกมาโอ้ยมีหัวของคนที่เขาเพิ่งฆ่าไปเนี่ยอยู่ในตู้เย็นทั้งบ้านเนี่ยเต็มไปด้วยอะไรที่น่าสยองมี
ศพเนี่ยตัดเป็นชิ้นๆเนี่ยอยู่ในถังที่แบบมีกรดใส่กรดเอาไว้เพื่อจะให้ละลายเพื่อเหลือแต่กระดูกนะครับในมุมหนึ่งของห้องนั้นเนี่ยเจฟฟรีย์ดาเมอร์กำลังสร้างศาลเพื่อจะบูชาอะไรไม่รู้ของเขาโดยที่ใช้กระดูกของผู้ชายที่เขาฆ่าเนี่ยเป็นอะมาต่อกันเป็นศาลเนี่ยนะครับคือคล้ายๆพอหลังจากกินไปแล้วเนี่ยยังเอามาประดับบ้านได้อีกคือทำได้หลายอย่างมากคือเขาเป็นคนที่แค่อะไรประหยัดมากคือฆ่าศพหนึ่งแล้วทำได้หลายอย่างคราวนี้แหละตำรวจเชื่อว่าเจฟฟรีย์ดาเมอร์เนี่ยคงจะไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแล้วก็จับไปนะครับแต่ว่าตอนนั้นก็ยังคงยังไม่รู้ว่าฆ่าไปกี่ศพจนกว่ามาค้นบ้านทีหลังนะครับแล้วพอค้นบ้านทีหลังก็เจออะไรที่เล่าให้ฟังพวกนี้ทั้งหมดเจฟฟรีย์ดาเมอร์เขาก็จะเก็บที่ระลึกของก็อันนี้เป็นปฏิกิริยาของฆาตกรต่อเนื่องทุกคนนะเขาจะต้องมีที่ระลึกที่เก็บไว้เพื่อจะได้จำว่าเนี่ยตอนที่ฆ่าคนนี้สนุกยังไงนะครับเขาก็มีแบบรูปภาพมีอะไรเต็มบ้านเลยพอขึ้นศาลเนี่ยเขาก็ถูกกล่าวหาว่าก็ว่าฆ่าคน17คนนะครับทั้งหมดศาลก็ลงโทษให้ติดคุก957ปีโดยที่ศาลเนี่ยออกความเห็นลงความเห็นว่าเจฟฟรีย์ดาเมอร์ไม่บ้าเขาฆ่าคนเพื่อจะเอามาเป็นคู่รักพอไม่ยอมเป็นคู่รักก็เอามากินพอกินเสร็จแล้วก็เอามาประดับบ้านคนนี้ไม่บ้านะ นี่คือความเห็นของศาล ประหลาดมากคือจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าเผื่อเขาฟังจิตแพทย์ที่มาถ้าเขาฟังจริงๆเนี่ยก็คงไม่บอกว่าไม่บ้าแน่ๆเพราะอย่างเงี้ยทุกคนก็รู้ว่าบ้านะครับคือจริงๆแล้วจะต้องพูดได้เลยว่าศาลที่พิจารณาคดีของซีอุยเนี่ยอาจจะเข้าใจความจริงดีกว่าศาลที่เมืองมิลวอกกี้ที่สหรัฐนะครับเขาเล่าเรื่องอะไรเนี่ยจะสังเกตว่าไม่กระพริบหัวใจไม่เต้นมากขึ้นอะไรเนี่ยความนิ่งของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับสหรัฐเนี่ยแล้วเขาก็คือตามภาษาเด็กเนี่ยบางทีก็หนีจากบ้านอะไรเงี้ยเขาหนีมาด้วยกันเขาหนีไปที่ฟลอริดาแล้วก็โดนไอ้ตานี่จับ